ซอยจุสดสดอร่อยเฉยเย็ดเก๋เย็ดโคไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วแล้วก็โยกโซเยอร์นะครับนนทวัฒน์ NP ครับผมสามหนุ่มสามมุมที่บันลือโลกแตกบันลือทุกคลิปอร่อยเฉยเค้ยังไม่ได้กินเลยวันนี้นะครับผมพี่เสือแล้วก็โยกมาทำตามสัญญาแต่มีปาล์มนะครับผมเป็นอะไรนะพี่ชายโอหิตครับผมโอหิตตอนโตนะครับผมคือคลิปนี้เนี่ยเรามาทำตามสัญญาคือคลิปที่ผมกับหยกกินปลาทูน่าดิบนะครับผมขอไลฟ์ 40,000 โอ้โหตอนนี้ให้ไลฟ์5เกือบละ5ล้าน50,000 ก็เวอร์ไป5ล้านก็คือคนหัวล้าน5คนมากดโอ้โหพ่อกูพ่อมันพ่อไอ้ปาไม่ใช่ไม่ใช่พ่อพวกเองอ่ะเราเลยนะครับคือคลิปนั้นเนี่ยเราบอกว่าจะพาหยกกินจุแต่ตอนนี้นะครับมีน้องชายใหม่คนเราก็เป็นหมาจัดการคนเลยหมาเนี่ยแหละหมารวมรับชะตากรรมตอนโตอีกตัวนึงบ๊อกเบาไม่คือบ็อกบู้เนี่ยก็เดี๋ยวจะบอกนะครับว่ามันคืออะไรรอแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ในรายการบ็อกบู้เล่นนะอยู่เป็นโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยพี่เสือแล้วก็น้องทั้งสองคนเนี่ยมาอยู่ในเมนูซอยจุครับผมซอยจุใจเย็นในผู้หญิงดูนะครับไม่ดีคือซอยจุนี่ก็เป็นเนื้อวัวสดๆนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะไปกินเนี่ยขอฝากสาระไว้นิดหนึ่งก็คือไม่แนะนำให้น้องๆนะครับกินดิบ yes. นะครับผมเพราะว่ามันไม่ดีแต่วันนี้เนี่ยเราจะมากินโชว์เฉยๆนะครับพอกินเสร็จพวกผมก็จะไปกินยาหายพยาธิไม่ผมอยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงเอาเนื้ออันนี้สาระนะทำไมเขาถึงเอาเนื้อวัวมาทำเป็นเนื้อจุนะครับแล้วทำไมไม่เอาเนื้อหมูมาทำเป็นเนื้อจุเนื้อหมูมีพยาธิเยอะกว่าเนื้อวัวนะครับผมเขาเลยเอาเนื้อวัวมากินมากกว่านะครับผมครับพี่หยกครับโอ้ยขอบคุณพี่หยกความรู้แน่นหนาตัวไม่รอดวันนี้นะครับผมนี่เป็นน้ำจิ้มแจ่วดีนะครับเขาจะใส่ผมสั่งมาดีไหมทำเหมือนอันอย่างไอ้เฮี้ยนตายดีอ๋อคิดว่าดีรู้ดีมึงกูแป๊กตลอดก็คืออันนี้คือไม่ได้ใส่ดีวัวนะคือทำมา2อย่างคือมีใส่ดีวัวกับไม่ใส่ทีเนี้ยพวกผมไม่ชอบขี้ผมไม่ชอบขี้เพราะดีวัวจริงๆเขาใส่กินขี้ฮะโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่านะครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าจะให้พวกกินเมนูอะไรต่อไปนะครับผมตอนนี้อยากกินมากครบ 40,000 ไลค์กินคลิปนี้เท่าไหร่ดีกินอะไรขอ 30,000 ไลค์พอกินอะไรกินจีนจุ1โล1โลจุ1โลวุ้นกูจุเหรอจุ1โลไม่คลิปนี้ถ้า 30,000 ไลค์กินจุตับหวาน1โลแข่งกันแข่งกันเลยเหรอแข่งกันเหรอแข่งกันสามเอาสิไหวเอาดิสามคนจุแข่งกันโอ้โหไม่เคยมีในโลกวงการ YouTube ไม่เคยมีเป็นครั้งแรกของช่องชื่อว่าพี่เสือมาแล้วใช่ครับแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยตายกินศิลปะแน่เฮ้ยไปล้างป่าเป็นล้างโอเคนะครับวันนี้นี่มาดูครับว่ามีผักอะไรแตงกวาใช้ถูกวิธีนะผู้หญิงชอบเอาตัวนั้นแตงกวาถ้าจะใช้แตงกวาใช้พวกผมดีกว่ามันผมขนาดน่าจะใหญ่กว่านี้อันนี้อะไรหอมแดงหอมไอ้ไม่ใช่หอมเนี่ยเฉยเป็นเฉยอันนี้อะไรตามมุกเลยอันนี้อะไรกูบอกว่าหอมกันจะหอมแก้มอันนี้อะไรพริกชี้ฟ้าพริกชี้เพดานนี่กะเพราไม่ใช่อันนี้อะต้นยูคาลิปตัสเนี่ยกะหอมอันนี้อะไรเรียกว่าอะไรไม่รู้กระเทียมหล่นหล่นอันนี้อะไรอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ผักถั่วพูไม่รู้เฉยถั่วพูถั่วพูคือปึกกินสี่ป่ะโอเคผมว่าเราไปกินกันดีกว่านะครับผมพี่เสือเปิดโอเคครับพี่เสือเปิดนะให้พี่เสือเปิดนะครับจะได้ตายก่อนมาครับผมนี่นะอุ้ยนี่นะครับผมสอบตำหน้าบ่ชิ้นใหญ่ๆเลยครับผมบ้านผมไม่ชอบอะไรเล็กๆแต่ว่าน้ำจิ้มเผ็ดนะนี่นะครับจุ่มเยอะจุ่มเยอะจุ่มเยอะเยอะหนึ่งสองสามไปอะไรอร่อยเฉยเย็ดเก๋เย็ดโคกอู้แต่เผ็ดว่ะอร่อยอะไม่มีคำคาวเลยเอาดีสาระไหมไอ้ปลากูตายเอ๊ะหาชิ้นเล็กๆมากินได้บางกินได้โอเคได้อันนี้กินได้ประมาณกินทีขอชิมก่อนเพราะไม่เคยกินเลยครับผมกลิ่นมันเหมือนเนื้อดิบแต่กินไปอร่อยไม่มีคำคาวเนาะแต่มันเหนียวอร่อยป่ะนี่นะครับทุกคนเนาะเป็นไงโอเคป่ะอร่อยอาหารอีสานนะครับผมมาเด้อพ่อแม่พี่น้องด้วยอันนี้ซอยจุ๊ที่อุดรนะครับผมก็ไม่แย่เสียงแตงนี่แบบกรอบๆผมเนี่ยที่ผมไม่งงเลยผู้หญิงถึงชอบแตงแตงกินละหำใหญ่ไม่ใช่กินละหำใหญ่ผมไม่รู้ว่าผู้หญิงเอาไปใช้อะไรนะแต่ว่ามันกรอบผมเห็นน้ำจิ้มเขาเผ็ดนะ
มีพริกสดด้วยโอ้โหอยากให้ทุกคนมากินนะครับผมอร่อยเฉยครับผมอาหารอีสานบ้านเราเองคนแบบบ้านๆเนี่ยต้องเคยกินคนแบบบ้านๆต้องเคยกินอาหารอีสานแบบนี้มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราแล้วนะครับครับผมมีเป็นตำนานกว่าพันปีหลายปียิงจริงเหรอใช่จริงนะหอยจุหรือว่าดูนะหอยแม่เอ้ยให้ดูอะไรแตงเขามากินจุโอ้โหแตงสดๆกอดเฉยเย็นแค่พันที่กินเนื้อนะครับให้กินเคี้ยวให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวติดคอนะครับครับมันเหนียวนะคือนี่บอกอันนี้อร่อยก็คือบอกอร่อยนะโอเคแต่ก็คือว่าอย่ามากินกันบ่อยน้องน้องเสียเดี๋ยวไปฟอกพอดีอาหารโปรดเลยแตงกลัวพี่เสือชอบอยากลองกินนี้ป่ะไม่เคยกินเลยอ่ะขอลองดูนะหอมกินกับซอยจุเรานะครับผมแตงด้วยแตงด้วยแตงด้วยนี่อยากลองชิมขมนะขมอ่ะตัวภูเนี่ยเขาบอกผมอ่ะผมไม่ขมหรอกไม่ขมอ่ะเอาดิปามนี่ใหญ่เลยอุ้ยไม่ไหวนะไม่ไหวใหญ่ไม่ไหวมันไหวแล้วปามคนไทยป่าวคนไทยเคยกินไหมไม่เคยเลยครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกเลยเบอร์บิงเลยนี่ข้าวเหรอโอ้ยกคำโคตรใหญ่อ่ะยกโอ้ยพี่ตามนะตอนนี้หยุดนะครับได้กินเนื้อดิบที่เกิดการตายจากป่าเมซอนมานะครับผมยัดเข้าไปในปากนะครับแล้วเคี้ยวรู้สึกว่านุ่มลิ้นเหลือเกินอร่อยเยอะอีกครับตอนนี้นะครับเข้าสู่ในรายการนะครับผมพาน้องๆแบกเนื้อดิบอ๋อมันเผ็ดซะเหลือเกินนุ่มลิ้นเหลือเกินฮะมันแบบว่ามันสุดยอดไปเลยเผ็ดเหรอเผ็ดมันพี่ไม่เผ็ดวะหรือว่าพี่เริ่มกินเผ็ดได้แล้ววะโอ้เก่งนะเริ่มอัพเลเวลอ่ะเริ่มอัพเลเวลเอาอันนี้ขอคุณเลเวลคุณลดทันทีเลยเมื่อกี้จากอัพเลเวลนะเมื่อกี้จากเลเวล9นะบอกเอานี้ดูโอ้โหเลยเลเวลสูงร่างกายจะปรับสภาพนะครับถ้าเรากินเผ็ดไม่ได้ตอนแรกๆอย่าลืมนะครับผม 30,000 ไลค์พวกผมจะกินจุกตับหวานสดๆ3คนคนแพ้ก็ต้องโดนลงโทษอยู่ดีนะครับใครอยากดูอยากรับฟังอยากรับชมก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะถามว่าอันนี้จะกินหมดไหมกินไม่หมดนะครับเพราะว่าน้องๆไม่เคยกินก็ไม่อยากให้กินเยอะกินแค่ลองกินกินแค่ให้รู้ว่ามันกินได้ไหมมันอร่อยไหมเป็นรสชาติเป็นยังไงถามว่าอร่อยไหมสำหรับผมผมว่าอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยปามกินได้อันนี้คือพูดตามจริงนะแต่ไม่แนะนำนะครับให้กินเยอะ okay. นานๆกินทีหรือว่ากินกับมีข้าวมีอะไรก็จะดีมากนะครับผมเพราะว่าอาหารดิบทุกอย่างนะครับมีพยาธิหมดนะครับควรกินอาหารที่มันสุกดีกว่านะครับแต่นี่คือเราจะทำตามสัญญาเพราะเวลาอีกไม่นานผ่านมาโคตรนานแล้วหลายปีแล้วกินอะไรไม่ไหวแล้วพี่กินเนี่ยเผ็ดเหรอหรือว่าเป็นไงเอาความรู้สึกจริงๆพูดเลยในความรู้สึกผมอะผมว่าขาวคือเราไม่เคยกินใช่ผมไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยเลยคือมาดูนี่ได้เปิดซิงหลายอย่างเลยนะดีไหมมันก็ดีอยู่ประสบการณ์ใหม่บางอย่างก็ดีบางอย่างก็โอเคเนี่ยแล้วพ่อผมก็ดูคลิปนี้เนี่ยดูหมดอ่ะสวัสดีพ่อทั้งปากนะครับผมพาน้องมาเรียนรู้สวัสดีพ่อเล็กนะครับมาเปิดซิงนะครับผมถ้าพ่อดูอยู่ขอให้พ่อรู้ว่าอันนี้คืออาหารอีสานเป็นอาหารที่มีประโยชน์นิดนึงก็เป็นว่าให้น้องรู้นะครับน้องกินไปเยอะนะครับผมรับรองว่าน้องไม่เป็นไรแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่เสือมาแล้วโยกโซเยอร์นนทวัฒน์ NP และกดกระดิ่งอย่างนี้นะครับผมเพื่อที่จะรับชมข่าวสารในคลิปใหม่ๆนะครับผมของทั้ง3ช่อง okay. บอกเลยว่า3คนนี้บรรลือโลกแตกคือไปที่ไหนแตกหมดเด็ดแน่นอนใช่น้องๆหนูๆพี่ๆเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่ลุงป้านะครับปู่ย่าตายายทุกคนนะครับที่เข้ามาดูดูขนาดมันกินนะ นี่ในห้องแอร์นะครับผมเหงื่อแตกเฉยคือมันเผ็ดใช่ไหมยังกินไม่หยุดหยกลอยหยกลอยโอเคสำหรับคลิปนี้พวกผม3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปจัดการให้หมดนะครับเพื่อนๆเก็บของมาดิไม่เป็นไรที่ปากน้องไม่เป็นไรแม่กูยังว่าอยู่คิดเนื้อเน่ากูโดนทุกคนอ่ะขี้ปากมารีขี้ปากอะไรโอเคสำหรับคลิปพวกผม3คนต้องขอรัวตัวเราไปขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับลาจากเออคนหนึ่งปังนั่นไงพี่ขอพี่ขอโอ้โหชิปมันใหญ่อ่ะเออสุดท้ายเฮ้ยโยกมันทำอะไรไปไม่ทำอะไรกูกินมาแล้ว
เอาชิ้นไหนได้ไหมเอาชิ้นนี้แล้วกูมึงจิ้มไปแล้วใครจะกินแล้วมึงมันไม่มีไม่มีไม่เลียมึงดูเลยเอากูสาบานจริงดูพี่ยิ้มอ่ะไม่มีไม่มีโอ้ยแล้วกูเผ็ดเลยเผ็ดว่ะอร่อยเฉยเผ็ดคูเอาเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีสาบานกูรับประกันกูรับประกันไม่มีกูไม่มีไม่มีก็ได้ใหญ่เกินจะได้ดิกินเลยกินกูใหญ่เกียใหญ่ใหญ่เออเอาลาทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้พวกผม3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านล่ะครับบ๊ายบาย